จะถ่ายคลิปหรือไลฟ์สดอย่างไรให้ได้ภาพคมชัดสวยใสอย่างมืออาชีพไอแมนช็อปจัดให้ในราคาโดนสวัสดีครับผมไอจากไอมาสตูดิโอณเวลานี้หลายๆท่านได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการทำคลิปหรือไลฟ์สดผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็นการถ่ายล็อกถ่ายรีวิวทำอาหารถ่าย ASMR สอนหรือทำคอร์สออนไลน์ต่างๆเราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าแสงเป็นส่วนช่วยที่ทำให้ภาพของเรานั้นสวยงามคมชัดขึ้นมาเราจึงได้มีความภูมิใจที่จะนำเสนอชุดไลท์โฮมสตูดิโอหรือชุดไฟ3ตัวนี้นะฮะเพื่อซัพพอร์ตการจัดแสงแบบพื้นฐานหรือที่เราเรียกกันว่าT-Point Lighting ได้ไฟแต่ละตัวจะมีคุณสมบัติและความพิเศษอย่างไรมาดูกันครับอันดับแรกนะครับไฟ Softbox ที่เรานำมาใช้เป็นไฟหลักหรือเรียกว่า Key Light ซึ่งภายในมีสารเคลือบช่วยสะท้อนแสงให้สว่างยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีผ้ากรองแสง2ชั้นทำให้แสงที่ได้นั้นมีความนุ่มนวลสดใสสบายตาหลอดไฟที่ใช้เป็นไฟ LED มีกำลังไฟ45วัตต์กับโคมไฟที่มีสวิตช์ปรับแสงได้ถึง5ระดับปรับความสว่างได้ง่ายๆเลยครับตัวที่2นะครับฟิวไลท์ที่เราเลือกใช้เป็นไฟวงแหวนเพราะให้แสงนุ่มนวลช่วยเปิดเงามืดทำให้ภาพสว่างดูสดใสขึ้นตัวโคมไฟมีสวิตช์สามารถปรับความสว่างปรับอุณหภูมิแสงได้หรือที่เราเรียกว่าค่า K ได้ทั้งแสงสีส้มแล้วก็แสงสีขาวนอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้สร้างประกายตาเพื่อให้ดูฟุ้งฟิ้งสดใสถูกใจคุณสาวๆได้อีกด้วยครับตัวที่3นะครับไฟริมไลท์ในชุดนี้เราเลือกใช้เป็นไฟ LED มาช่วยส่องสว่างด้านข้างให้เกิดเส้นขอบช่วยให้ตัวแบบเราดูเด่นชัดขึ้นสามารถปรับความสว่างและยังมีฟิลเตอร์มาให้อีกด้วยเพื่อปรับแสงได้เป็นแสงโทนสีส้มหรือสีขาวได้อีกด้วยครับทั้งหมดนี้ถ้าสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาเพียง 7,900 บาทครับและที่พิเศษไปกว่านั้นท่านยังสามารถเติมสีสันสดใสให้กับฉากหลังของท่านได้ด้วยไฟวงแหวน RGB ที่ปรับแสงได้ถึง360สีได้อีก1ตัวครับซึ่งไฟวงแหวนตัวนี้เป็นไฟ RGB หรือไฟที่สามารถปรับสีได้ตามใจชอบเรียกได้ว่าสามารถเติมความครีเอทีฟได้มากมายให้กับการถ่ายคลิปของท่านครับสำหรับเซตไลท์โฮมสตูดิโอพัทราคาเพียง 11,900 บาทจ่ายเพิ่มอีกนิดเดียวแต่ได้ไฟถึง4ตัวบอกคำเดียวว่าคุ้มมากครับเห็นไหมล่ะครับว่าเซตไลท์โฮมสตูดิโอพลัสนี้ช่วยให้การถ่ายคลิปของเรานั้นดูดีได้สวยงามอย่างมืออาชีพจริงๆสำหรับเพื่อนๆที่สนใจชุดไฟทั้ง2เซตนี้ก็สามารถสอบถามแอดมินหรือเข้ามาทดลองเล่นทดลองใช้ก่อนได้ที่ร้านไอแมนช็อปนะครับท่านสามารถกดติดตามเราเพื่ออัปเดตของเล่นใหม่ได้ทาง YouTube ช่อง iMan Studio แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ